ันไหนใส่อันนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแป้งใส่ก่อนเร็วป่ะเอาแป้งมาวางก่อนนะคะแล้วชอบกินอะไรก็ใส่อะไรใส่그런데한국의저기한국음식은요여러분들다마찬가지예요사람은요하루에일곱가지색을드셔야돼요거기에영양분이다들어가있어요예를들면비빔밥일곱가지색들어가있어요한꺼번에비벼서드시는거고기에는좀좀그렇지만은굉장한영양적인음식이에요아그와어그그약간해주고걸로를ตอนกินอาหารเนี่ยเราต้องกินอาหารเจ็ดสีถึงจะดีต่อสุขภาพเหมือนจะแบบอาหารพิบิมบับอะค่ะก็คือคั่วกินมันมีเจ็ดสีอะค่ะแต่มันอาจจะสำหรับคนไทยไม่ชอบมันคั่วเราดูไม่ดีแต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะคะเหมือนบ้านเรานะกินอาหารเจ็ดสีมันดีเจ็ดแสงฮะอะไรนะไม่มีครับผมโอเคทำนี้เอาแล้วเป็นนี้นี่เขาห่อกันยังไงครับห่อกันอย่างนี้อ๋อใส่นี่นะอ๋อนี่อ๋ออย่างนี้สุดใส่เสิร์ฟขั้นจังซอสซอสอยู่ไหนซอสใช่ครับซอสอยู่ไหนคะขอซอสหน่อยอ๋อนี่ดูของไม้ดูของไม้ไม้ทำปูอัดรอบนะอ๋อชัวไม้ยังไม่ใส่ใช่ไหมใส่ไหมไม่ใช่วัดเพื่อหิวครับผมซอสเรื่องจุ่มเบลล์อ๋อนี่นี่ก็ซอสที่ก็จุ่มเบลล์เด็ดเด็ดอันจังที่มีดาราดังๆเว้ยอันนี้ก็คือซอสจิ้วนะคะแล้วก็เอาผักกับพวกงาหลายอย่างมาใส่ด้วยกันทำให้มันรสชาติอร่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องถามไม่กองไม่กองเคยกินเมนูนี้ไหมฮะไม่เคยแต่เดี๋ยวคุณก็เป็นคนสยบอ่ะคุณพร้อมจะใส่ซอสไหมฮะพร้อมไหมฮะมากับเพื่อนไปโอเคนิดนึงโอเคเชิญไม้พิรัตก่อนเลยครับไม่กินได้เลยกินได้เลยว่าเดี๋ยวเรายังไม่ให้ศิลปินเรากินก่อนนะฮะเพราะถ้าเกิดกินแล้วผมกลัวจะหยุดไม่ได้นะครับเอาป้อนเลยเอาป้อนโอเคออมครับออมป้อนไม้หน่อยไหมฮะยังไงแล้วคุณใส่อะไรลงไปบ้างไม่ใช่แป้งเลยของความอร่อยมีนุ่มครับแป้งอร่อยมากเนาะจริงๆเนี่ยผมว่าคิวอยู่ที่แป้งใช่ใช่มาชิเจอร์อร่อยไหมอร่อยไหมคะเดี๋ยวจะยินอร่อยไหมคะเอาอย่างนี้มาชิเซอร์เนี่ยเอางี้เราให้ออมกับไม้นะครับทำอีกสักคนละชิ้นเพื่อจะแจกให้กับด้านล่างแล้วกันนะครับออมแต่ว่าไม่ต้องม้วนนะครับเดี๋ยวไว้ให้แขกผู้กินม้วนเองนะขอผมอีกสักคนละชิ้น2ชิ้นแล้วกันนะฮะเพื่อจะให้แฟนๆนะครับแล้วก็รวมถึงแขกผู้กินได้ลองชิมดูเลยครับใส่กุ้งนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวผมหลบให้นะครับแล้วพี่ๆจะได้เต็มที่นะครับผมเชิญนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าบนโต๊ะของเรานี้เนี่ยก็จะมีน้ำมันงานะครับของโอโตกิแล้วก็มีแป้งแพนเค้กของโอโตกินะครับแล้วก็มีกิมจินะครับของภูมูลนะครับจากแทรี่มาร์เก็ตติ้งเองนะครับผมกิมจิ